สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับจันอ๋องเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับนะเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในเกม The Walking Dead All Star นั่นเองนะครับผมนะอ่ะวันนี้นะครับพอดีในเกมเนี่ยได้มีการอัปเดตกิจกรรมเข้ามานั่นเองนะครับนะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาวันนี้กันนั่นเองนะครับนะเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยมันเหมือนกับจะต้องมีการคำนวณเล็กน้อยแล้วกันว่าจะทำยังไงให้เราแลกของได้คุ้มที่สุดแล้วกันประมาณนั้นนะครับมันจะคล้ายๆกับกิจกรรมที่เราแลกเทียนเขาที่แล้วประมาณนั้นนะครับนี่เลยกับกิจกรรมนะครับการทดสอบต่อสู้ของไคล่านั่นเองนะครับผมนะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยนะครับจัดทีมลงไปต่อสู้กับทีมของไคล่านั่นเองนะครับนะซึ่งวันนึงเนี่ยนะครับเราสามารถจัดทีมสู้ด้วยกันเนี่ย6ครั้งต่อวันถ้าเราแพ้มันจะไม่นับมันจะไม่ตัดเรานะครับเราสามารถสู้ได้เรื่อยๆจนครบ6ครั้งในต่อแต่ละวันนั่นเองนะครับผมนะซึ่งในการต่อสู้เนี่ยนะครับเมื่อเราชนะเราจะได้โทเค็นนะครับเพื่อใช้โทเค็นเนี้ยไปใช้ในการแลกของในร้านค้าของตัวกิจกรรมนั่นเองนะครับซึ่งโทเค็นต่างๆเนี่ยนะครับเราจะได้มาตามฝ่ายของตัวละครที่เราเอาลงไปนั่นเองสมมติว่าอย่างเช่นอาจารย์จัดทีมนะครับเอาทีมฝ่ายเป็นกลางลงไปพันธมิตรตรงนี้นะครับแบบนี้ลงไปนะเดี๋ยวอาจารย์จัดทีมก่อนแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วกันประมาณนี้นะสมมติอาจารย์จัดทีมประมาณนี้แล้วกันนะครับนะนี่แบบนี้สังเกตด้านล่างนะครับตรงนี้ด้านล่างตรงนี้มันจะบอกว่าเมื่อเราชนะเนี่ยนะครับเราจะได้โทเค็นนะครับโทเค็นของฝ่ายพันธมิตรเนี่ย2อันก็คือในทีมของอาจารย์ตอนนี้มีพันธมิตร2ตัวก็คือเกรนแล้วก็แอนเดรียนั่นเองแล้วก็ได้โทเค็นของฝ่ายเป็นกลาง3อันก็คือในส่วนของตัวเคธอับราฮัมแล้วก็แมกนาในที่อาจารย์จัดทีมลงไปนะครับซึ่งโทเค็นตรงนี้เนี่ยเวลาจัดทีมนะครับเราจะได้ออกมาตามที่เราจัดทีมลงไปซึ่งโทเค็นเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราจะต้องใช้ในการแลกของจากร้านค้านั่นเองนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าในส่วนของร้านค้าที่เราใช้ในการแลกเนี่ยนะครับมันจะแบ่งในส่วนโทเค็นต่างๆออกเป็นตามนี้เห็นไหมครับนี่เลยแบบนี้เลยครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการแลกของต่างๆเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าเราต้องวางจุดประสงค์เราก่อนว่าเราจะแลกอะไรก่อนนะครับนะเพราะในการที่เราแลกเนี่ยมันจะจำกัดอยู่นะครับนะตรงนี้นะครับสำหรับกิจกรรมเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าดูจากกิจกรรมตรงนี้นะครับตรงนี้ด้านบนนะมันจะมีทั้งหมด12วันด้วยกันนะครับซึ่งวันนึงเนี่ยเราลงได้6ครั้งครั้งละ5เหรียญนะครับก็คือวันนึงเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดนะครับ30ด้วยกันนะครับ30โทเค็นต่อวันนะครับคูณด้วย12วันของระยะเวลากิจกรรมก็คือทั้งหมด360โทเค็นนั่นเองที่เราจะได้นะครับนะแต่ในส่วนของการแลกรางวัลมันจะได้14วันนะครับเพราะงั้นตรงนี้ต้องคำนวณดีๆนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็มีหลายคนน่าจะพลาดก็คือคิดว่าระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันจะจบพร้อมกันในการแลกเปลี่ยนของร้านค้าตรงนี้ไม่ใช่นะครับเราจะต้องดูเนี่ยมันจะบอกว่าตอนนี้กิจกรรมเนี่ยจะจบอีก11วันก็คือ12วันนั่นเองถ้านับวันนี้นะครับ12วันนะครับมีเวลาเหลือในการแลกเปลี่ยน13วันก็คือนับวันนี้เป็น14วันนั่นเองนะครับถ้าคำนวณแล้วเนี่ยเราจะสามารถได้โทเค็นจากกิจกรรมต่อวันเนี่ยทั้งหมดนะครับแบบไม่เติมเงินหรืออะไรเลยนะครับอยู่ที่360โทเค็นนั่นเองสูงสุดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูดีกว่าเราตั้งเป้าว่าจะแลกอะไรบ้างนะครับหลายคนแน่นอนว่าเราตั้งเป้าอยากจะแลกตัวละครที่เป็นตัวละครแสงมืดนะครับนี่อย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเอมิลี่นะครับนะหรือว่าจะเป็นอย่างอิซิเคียวกับซีวานั่นเองนะครับตรงนี้เราก็มาดูก่อนว่าในการที่เราตั้งเป้าเนี่ยมันใช้โทเค็นอะไรบ้างนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวลองดูนะครับสมมติว่าถ้าอาจารย์ต้องการจะแลกในส่วนเอมิลี่เนี่ยนะครับเอมิลี่ตัวนี้นะครับจะต้องใช้โทเค็นของฝ่ายพันธมิตร95นะครับ95อันแล้วก็โทเค็นของฝ่ายเป็นกลางอีก95อันนะครับและก็โทเค็นของฝ่ายขุนพลก็คือฝ่ายทาสมืดนั่นเองนะครับอีก35รวมทั้งหมดแล้วที่เราต้องใช้ในการแลกเอมิลี่เนี่ยนะครับทั้งหมดก็คือ225โทเค็นนั่นเองนะครับตรงนี้นะลบออกจาก360ที่เราได้ทั้งหมดเลยจะเหลือ135โทเค็นนั่นเองซึ่งเราสามารถจะเอาไปใช้แลกอย่างอื่นได้นั่นเองนะครับนะหรืออย่างอีซีเคียวก็เหมือนกันอีซีเคียวก็จะใช้นะครับโทเค็นของฝ่ายผู้สังเกตการฝ่ายขุนพลไม่ใช่ฝ่ายผู้ล่านะครับแล้วก็ฝ่ายนักบุญในการแลกนั่นเอง
รวมแล้วก็225เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ถึงบอกว่านะครับกิจกรรมนี้เราจะต้องดูก่อนว่าเราต้องการแลกอะไรนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยจึงไปโฟกัสในการจัดทีมเพื่อลงเพื่อจะนำเอาโทเค็นตามที่เราได้จากด่านแต่ละวันเนี่ยนะครับมาใช้ในการแลกนั่นเองนะตรงนี้นะครับเพราะงั้นดูดีๆว่าเราต้องใช้อะไรต่างๆนะครับใครต้องการแลกตัวละครไหนก็ลองเลื่อนดูนะครับนี่ตัวละครต่างๆหรือว่าด้านล่างก็จะมีของต่างๆนะครับเช่นอุปกรณ์ในการรีเซ็ตอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ตีบวกต่างๆเสริมค่าพลังต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวเลือกฝ่ายนะครับตรงนี้นั่นเองนะส่วนด้านล่างสุดก็จะเป็นอาหารกระป๋องนะครับตรงนี้แลกได้ไม่จำกัดนะครับใช้ในการแลกโทเค็นที่เหลือนั่นเองเพราะงั้นเนี่ยพยายามคำนวณดูดีๆว่าเราต้องใช้โทเค็นเท่าไหร่แต่ละฝ่ายเท่าไหร่ในการแลกนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเหลือโทเค็นมาแลกตอนท้ายนั่นเองเพราะว่าค่อนข้างเสียดายนะถ้าเอามาแลกเป็นกับอาหารกระป๋องเนี่ยนะครับนะตรงนี้นะครับอย่างนี้สมมติว่าที่อาจารย์ตั้งเป้าเลยนะตัวละครอาจารย์จะข้ามไปเลยเพราะว่าอาจารย์มองว่าอาจารย์มันได้ตัวเดียวไงนะครับถ้าใครไม่เติมเงินหรืออะไรจะได้ตัวเดียวแน่นอนนะครับนะเพราะได้ตัวเดียวแน่นอนนะก็เลยข้ามไปก็เลยกล่าวว่าจะไปแลกพรุ่งนี้เพราะตอนนี้ที่อาจารย์ขาดจริงๆเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัววัตถุดิบในการอัปเกรดตัวละครของอาจารย์นั่นเองนะครับนะก็จะเป็นอาจารย์จะไปแลกพรุ่งนี้ครับก็คือพวกตัวเลือกฝ่ายต่างๆเนี่ยตัวพันธมิตรต่างๆนะครับนะเพราะเนี่ยมันใช้36นะครับก็คือตัวฝ่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับนะมันใช้24บวก12ก็ได้36เพราะอาจารย์จะสามารถนะครับ36เนี่ยจะได้9ตัวเพราะอาจารย์แลกได้10ครั้งอาจารย์จะได้ตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะครับ90ตัวด้วยกันนั่นเองทั้งหมดนะครับ90ตัวด้วยกันก็จะเอาไปใช้ในการอัปเกรดตัวละครขึ้นไปขอบแดงขอบขาวต่างๆนั่นเองตรงส่วนนี้นะครับคือใช้เป็นวัตถุดิบในการเอาไปอัพเลือดขั้นนั่นเองนะครับนะเพราะตรงนี้อาจารย์เลยโฟกัสแล้วว่าแน่นอนว่าอาจารย์จะมาแลกคู่นี้แน่นอนนะครับนะก็จะเน้นไปที่ฝ่ายนี่ผู้เป็นฝ่ายกลางเพื่อจะไปอัพเกรดอับราฮัมนะครับหรือว่าจะไปอัพเกรดเกรนหรือว่าแอนเดรียนั่นเองตรงนี้นะครับเพราะอาจารย์โฟกัสและตั้งเป้าเลยว่าเนี่ยอาจารย์จะมุ่งมาที่2สายนี้เดี๋ยวถ้าเหลือตอนท้ายเนี่ยก็จะมาเก็บอย่างอื่นเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมนะเพราะเนี่ยพยายามวางแผนดีๆครับว่าเราสามารถได้วันละ30นะครับ12วันอยู่ที่360อย่างนี้บอกไปคำนวณดีๆว่าแต่ละตัวหรือของที่เราต้องการแลกเนี่ยนะครับมันใช้อะไรเท่าไหร่บ้างนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้นะครับนะนี่พยายามดูดีๆนะครับนี่ใช้อะไรบ้างต่างๆนะจะได้ไม่พลาดกันนะครับจะได้ไม่ต้องเหลือตอนท้ายมาแลกนั่นเองนะครับนะเพราะเมื่อกี้อาจารย์เช็คไว้แล้วของที่อาจารย์ต้องการแลกก็คือนี่เลยพวกอุปตั๋วนะครับอาจารย์ก็เน้นที่ฝ่ายเป็นกลางและฝ่ายพันธมิตรนะครับเราก็โฟกัสไปเลยครับวันนี้แน่นอนว่าต้องได้ตั๋วของฝ่ายเป็นการและพันธมิตรมาแน่นอนตาถ่ายจัดทีมครับปั๊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 บลงไปแบบนี้นี่แน่นอนนะครับอาจารย์ก็ได้ตั๋วของพันธมิตร2อันแล้วก็ฝ่ายเป็นกลาง3อันนั่นเองนะครับสลับฝ่ายนิดหน่อยชึบๆลองดูนะครับวันนี้มีตัวละครเอาเกรนไว้หน้าแล้วกันอันนี้ไว้หลังนะครับเริ่มต้นต่อสู้ปั๊บเสร็จเราก็จะได้พอชนะปุ๊บเราก็ได้โทเค็นมานั่นเองง่ายๆครับอันนี้ไม่มีอะไรมากแต่อย่างที่บอกครับกิจกรรมนี้มันจะต้องคำนวณให้ดีว่าเห็นไหมครับเนี่ยได้พันธมิตร2อันแล้วนะครับได้ของเป็นกลางมาอีก3อันแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับจนครบ6ครั้งต่อวันทำให้ครบครับแพ้ไม่เป็นไรแพ้ไม่นับอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็จัดทีมไปลุยได้เลยครับสู้ๆยาวๆไปเลยนั่นเองอันนี้เริ่มเหมือนเดิมครับลุยยาวๆไปจนครบนั่นเองอันนี้อาจารย์ก็เลยไม่ได้เล่นตั้งแต่เช้ามาเล่นช่วงเย็นเนี่ยเพื่อจะอัดคลิปนี้ให้ดูนั่นเองนะครับนะ360นะครับจากทั้งหมดกิจกรรมนั่นเองนะแต่ถ้าใครจะไปเติมแพ็กเกจมันก็จะมีแพ็กเกจที่เป็นเติมก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าไปเติมอย่างแพ็กที่เป็น35บาทเดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวอาจารย์ไปทำให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ข้างบนเป็นตามนี้อ่ะเริ่มนะครับจัดทีมไม่ต้องคิดอะไรมากครับแต่ถ้าบางคนที่มีตัวในฝ่ายที่ต้องการน้อยๆเนี่ยหรือไม่ได้ปั้นไว้เนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าอย่างถ้าเราไม่ได้ปั้นตัวละครฝ่ายนักบุญขุนพลหรืออย่างเช่นฝ่ายที่เป็นฝ่ายนักล่าต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะยากนิดนึงในการที่จะเอาลงเพื่อในการชนะเพราะว่าตัวทีมของศัตรูเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าพลังของเรานั่นเองนะครับนะอันนี้อาจารย์จะสลับฝ่ายนิดนึงเอาใครออกดีนอเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนตัวเอาสีฟ้าเพิ่มสักตัวนึงสีฟ้าเพิ่มนะครับเอาแมกนาเก็บไว้ก่อนดีกว่าตัวฟ
้าเพิ่มเอาเขียวออกเอาแมงหน้าออกแล้วกันแถวหน้าเป็นนี่อ่ะลองดูก่อนแทงมาแทนนะครับจะสลับเพราะในวันนี้อาจารย์ถ้าคำนวณแล้วของอาจารย์ก็จะได้ฝ่ายพันธมิตร15แล้วก็ฝ่ายเป็นกลาง15นั่นเองถ้าอย่างที่อาจารย์คำนวณไว้นะครับแบ่งครึ่งๆไว้นะครับประมาณนี้สู้ไล่แบบนี้ไปเลยครับกิจกรรมนี้เพราะงั้นอย่างที่บอกกิจกรรมนี้เน้นการคำนวณว่าเราต้องการแลกอะไรและแต่ละอันที่เราต้องการแลกนั้นเนี่ยนะครับมันใช้โทเค็นของฝ่ายไหนนั่นเองเฮ้ยอันนี้ไม่อันนี้โดนอะไรเข้าไปเนี่ยจะตายเอาโอเคโอเคตกใจนึกว่าจะตายโดนรวบตอนแรกเข้าไปนะครับนี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของอาจารย์พอดีนะครับนะโอเคกันสุดท้ายนะครับโอเคเอามาเก็บตัวเดเมจก่อนดีกว่าเก็บเคสก่อนดีกว่าฟาบลาเข้ามาโจมตีอัดเข้าไปครับยิงบึ้มเรียบร้อยครับแบบนี้ขออาจารย์ก็จบวันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับวันนี้ขออาจารย์ใช้หมดแล้วนะครับ6ครั้งด้วยกันครั้งละ5เหรียญนะครับไปดูโทเค็นที่เราได้กันดีกว่านะครับนี่ครับด้านบนตอนนี้อาจารย์ก็มีโทเค็นของฝ่ายพันธมิตรนะครับ15อันนะครับโทเค็นของฝ่ายเป็นกลาง15อันนั่นเองแบบนี้30อันต่อวันนั่นเองนะครับนะแล้วก็ดูที่บอกว่าอาจารย์ต้องการจะเอามาแลกพวกนี้ครับพวกตั๋วต่างๆนะครับตรงนี้นะที่จะใช้ในการแลกไฟล์นะเพื่อต้องอาจารย์ต้องการเอาไปทำเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดตัวละครของอาจารย์ขึ้นขั้นสูงๆนั่นเองเอาเป็นวัตถุดิบนะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้นะเราก็มาเตรียมแลกไว้สะสมจนครบทุกวันพรุ่งนี้ก็น่าจะแลกได้ละเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะแบบนี้นะครับนะเพราะงั้นอย่างที่บอกครับเลือกก่อนว่าต้องการจะแลกอะไรจากนั้นดูว่าใช้อะไรบ้างในการแลกแล้วก็จัดทีมลงไปนั่นเองนะครับผมนะแต่ถ้าใครแบบ360เนี่ยมันน้อยไปอยากใช้เยอะกว่านั้นตัวเกมมันจะมีที่เป็นตรงนี้ครับตรงกิจกรรมเพิร์กก็คือพูดง่ายๆเป็นส่วนของการเติมเงินนั่นเองซื้อแพ็คต่างๆมันจะมีแพ็คเนี่ยซื้อได้อย่างละ1กับ2ครั้งนะครับนะ 3,700 มันจะได้2ครั้งก็คือ300ชิ้นถ้าใครต้องการเยอะๆนะครับนะหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะเป็นแบบง่ายๆอย่างอันนี้ที่เป็นแพ็ครายวันก็ได้นะครับนี่เติมแบบรายวันก็ได้นะครับ35บาทจะได้มาอีกวันละ5โทเค็นตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการโทเค็นอะไรนะครับนะ35บาทก็ประมาณ1ดอลนะครับหรือใครต้องการเติมเยอะหน่อยก็คืออ่ะ179บาทก็ได้มาอีก10นะครับเป็น10กล่องนั่นเองต่อวันนะครับนะถ้าสมมติอาจารย์ของอาจารย์เติมวันละ35บาททุกวัน12วันได้60เพราะงั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะบวกเข้าไป60ก็จะเป็น420โทเค็นก็สามารถแลกแสงมืดได้2ตัวถ้าในกรณีลง ไม่สิไม่ถึง2ตัวสิยังขาดอยู่นิดนึงก็ยังต้องการเติมเพิ่มนั่นเองนะครับเพื่อใช้ในการแลกตัวละครในกิจกรรมที่เราต้องการนั่นเองนะครับนะหรือว่าถ้าใครต้องการเติม179นะครับเติม179สมมุติ360ของอาจารย์เติม179บาทมาได้วันละ10 12วันก็บวก120เข้าไปก็จะเป็น480แบบนี้ก็อาจจะแลกตัวละครที่เป็นตัวละครอย่างเอมิลี่นะครับที่เป็นแสงมืดนะครับอย่างอิซิเคียวก็ได้2ครั้งนั่นเองนะครับนะหรือถ้าใครแบบอยากเติมเยอะจริงๆก็กระหน่ำแพ็คอื่นเลยก็เอาที่ตามสบายนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนเกมและก็ตัวทีมพัฒนาเขาได้เอาเงินตรงนี้ไปใช้ในการพัฒนาเกมนั่นเองนะครับผมนะแบบนี้นั่นเองเพราะงั้นสรุปกิจกรรมนี้ง่ายๆครับก็คือขั้นแรกเข้ามาดูที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนก่อนต้องการแลกอะไรนะครับดูก่อนเลยโฟกัสเลยต้องการแลกอะไรวางเป้าหมายไว้ก่อนเลยจากนั้นดูว่าไอ้ที่เราต้องการแลกเนี่ยใช้อะไรในการแลกบ้างนะครับเพราะว่าใช้ฝ่ายพันธมิตรกับฝ่ายเป็นกลางเรียบร้อยปุ๊บเสร็จรู้แล้วว่าใช้อะไรบ้างจากนั้นก็เข้าไปร่วมการต่อสู้กิจกรรมนั่นเองจัดทีมตามที่เราต้องการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บโทเค็นวันละ30จนครบ12วันนั่นเองสูงสุด360โทเค็นแบบไม่เติมนะแล้วก็จะแลกของรางวัลตามที่เราต้องการนั่นเองครับหรือถ้าใครไม่ชัวร์ก็คือแบบเฮ้ยเราไม่แน่ใจเราก็คำนวณไว้ก่อนคร่าวๆลงทุกวันให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแลกทีหลังก็ได้นั่นเองนะครับนะยังไม่ต้องรีบทยอยแลกก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอ๋อสิ่งสำคัญนี่อาจารย์เล็งเลยจะแลกแน่นอนนะครับนี่แพ็กเกจอิโมจิเฮลลี่นะครับของมันต้องมีนะครับคราวที่แล้วขนาดกิจกรรมหาเทียนอาจารย์ยังไม่แลกกรอบเฟรมมาใส่เลยนั่นเองนะครับนะอ่ะวันนี้ก็เป็นการสรุปกิจกรรมในส่วนของการทดสอบต่อสู้ของไคล่านั่นเองประมาณนี้ก็คือเป็นไกด์เบื้องต้นจะได้ทุกคนจะได้วางแผนในการที่จะใช้โทเค็นต่างๆไม่เหลือหรือทิ้งเสียดายที่ต้องไปแลกอาหารกระป๋องนั่นเองนะครับผมนะ
่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับยังไงอาจารย์ขอตัวลาไปก่อนละกันสำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับเอ้ยอย่าลืมเนี่ยอยากลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe อาจารย์ด้วยละกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันอีกนะครับนะอ่ะวันนี้อาจารย์ขอตัวลาจริงๆแล้วนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ